วยไทยรายวันดูเวกนำรายการนะครับผมตอนนี้มุนเงินอยู่ข้างผมแล้วนะครับเมธีสจต้อยแปดริ้วครับผมสวัสดีครับโอ้โหวันนี้นี่มาเกินเท่าไหร่อ่ะทั้งหมดเลยมาเกิน 1.7 ครับเกิน 1.7 ชกในพิกัด120ครับ120ปอนด์เป็นไงวันนี้บีบเกินไปไหมก็พอดี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 ไม่ได้บีบมากนะครับผมเราทำมากี่กิโลทั้งหมดครับก็5 6อ่ะประมาณ5กิโลครับโอ้ประมาณ5กิโลโอ้โหนี่ถือว่าเยอะนะครับพี่เรียกทําไมเรียกว่าธรรมดาเนี่ยก็มันก็คุมกันมาเรื่อยๆครับถ้าซ้อมแล้วก็คุมเรื่อยๆถ้าลดแบบพวกภาพอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวเหมือนกันก็ไม่ไหวนะถ้ารู้ตัวตั้งแต่เนิ่นๆอย่างเงี้ยมันก็มีเวลาเตรียมตัวมีเวลาลดครับนะครับผม120นี่คิดว่าต่ําสุดยังก็น่าจะถ้าจะถ้าต่ําสุดก็ประมาณ119กําลัง19ยังเอาอีกเหรอครับโอ้โหดูครับยังทําได้ถึง119นะครับผมตอนนี้ปล่อยไปเท่าไหร่ละไป59ครับโอ้โหไปเกือบ60กิโลกดมาเหลือ120ได้นี่โอ้ไม่ธรรมดานะครับผมวันนี้เจอกับทางด้านพี่ชัยครับนะครับผมหมัดอันตรายแน่นอนครับศึกษามาแล้วครับกลัวหมัดไหมพี่ก็ไม่กลัวครับไม่กลัวนะครับนะครับผมเจอเขาบู๊มางี้แก้ไงดีอ่ะก็ตามเกมครับเพราะเขาต้นเขาอันตรายอยู่แล้วครับสไตล์อย่างเรานี่ต้องรอปลายอยู่แล้วครับนะครับผมถ้าต้นไปแรกกับเขาเนี่ยเสร็จเลยครับนะครับผมแล้วเคยเจอมาก่อนไหมไม่เคยครับไม่เคยเลยครั้งนี้ครั้งแรกครับเห็นเนื้อตัวยังเห็นแล้วครับเป็นไงใครใหญ่กว่าผมจะได้สูงแต่เขาจะได้หนาครับเราจะได้สูงกว่าแต่เขานี่ได้หนาปากเลยครับนะครับผมเขานี่เป็นทหารมาเราได้เป็นทหารไหมเนี่ยเป็นครับเป็นอยู่ครับปลดยังปลดยังยังเลยโอ้โหนี่มันศึกระหว่างกองทัพนี่ว่ะครับเออนะครับผมในกองทัพก็ไม่เคยเจอกันเคยต่อยสากลสมัครเล่นเฮ้ยนี่เป็นไงสืบจริงเคยเจอมวยสากลกันแล้วครับเขาชนะเขาชนะโอ้แน่นอนเขาหมัดอาชีพอ่ะครับเออเป็นไงโดนหมัดของเขาแบบมีเฮดการ์ดไหมอันนั้นใส่เฮดการ์ดอันนั้นใส่เฮดการ์ดหนักไหมพอใส่เฮดการ์ดโดนแล้วใส่เฮดการ์ดถามว่าใส่เฮดการ์ดมันหนักมากกว่าไม่ใส่เฮดการ์ดครับเพราะเวลาโดนมันเหมือนอยู่ในหัวมากกว่ามันจะวิงวิงอยู่ในหัวใช่ไหมครับแล้วอะไรมุมมองเนี่ยมันจะแคบด้วยครับครับใช่ไหมแต่ถ้าไม่ใส่เฮดการ์ดเนี่ยเรานี่ชอบเลยครับเออนะครับผมเจอกันวันนั้นชกกี่ยก3ครับ3ยกครับเรารอดได้ครับไม่โดนน็อกครับเออแต่หนักหมัดแต่รู้แล้วว่าหมัดเนี่ยเขาหนักจริงครับแต่เขายังไม่เคยเจอเข่าเจอแข้งของเราเนี่ยครับใช่ไหมอย่างนี้เราได้เปรียบเลยเพราะว่ารู้แล้วว่าเชิงหมัดเนี่ยเขาเป็นยังไงแต่เชิงเข่านี่เขายังไม่เคยเจอเราแน่ๆครับเอาอะไรไปสู้เขาดีวันนี้ก็ไฟๆครับจับในเดินตีเดินอะไรครับคิดว่าถ้าจับอยู่เนี่ยคิดตังค์ได้ไหมครับได้เลยครับนะครับผมซ้อมไหนครับไฟนี้ซ้อมอยู่เกตหมู่9ครับเกตหมู่9มีใครช่วยป้าไม่ซ้อมบ้างครับก็ซุปเปอร์เล็กเพชรพนมลุงนารายครับโอ้โหตัวเวทใหญ่ๆนี่มาช่วยซ้อมเลยแล้วก็ลุงนารายเมื่อวานนี่ชนะไปแล้วครับสวยเลยนะลุงนารายเมื่อวานเอาแบบม้วนเดียวเลยไหมโชว์ให้ลุงนารายเห็นเลยว่าเรานี่ก็เก๋าเหมือนกันครับนะครับผมยิ้มนะครับอ้าวซ้อมมาเป็นเดือนเลยไหมครับมีสงกรานต์ได้เที่ยวไหมเนี่ยสงกรานต์หลังจากสงกรานต์ก็ซ้อมกลับมาซ้อมต่อเลยหลังจากสงกรานต์ไปเติมกำลังใจมานี่ก็ซ้อมเต็มที่ครับนะครับผมเร่งสุดท้ายในกี่วันก็ประมาณ14วันเต็มที่14โอ้ก็ครึ่งเดือนเนี่ยใส่หนักเลยครับแสดงว่าสงกรานต์นี่ก็จัดหนักเหมือนกันครับนะครับอ่ะฝากพี่น้องแฟนมวยหน่อยแล้วคนที่ไหนครับชาวจังหวัดจันทบุรีครับโอ้จันทบุรีอายุไหร่แล้วปีนี้ปีนี้อายุ25 25ไปแล้วค่าตัวแฟร์ล่าสุดครับ80,000บาท 80,000 บาททวนฝากชาวจันทบุรีหน่อยมวยสากลนี่เราแพ้มาแต่ถ้ามวยไทยเป็นไงว่าไปก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีครับอำเภอสอยดาวอำเภอปางน้ำร้อนครับและพี่น้องภาคตะวันออกครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับผมเมธีสจต้อยแปดริ้วก็เย็นนี้เต็มที่ครับกลัวหมัดไหมไม่กลัวไม่กลัวแน่นอนปล่อย59กิโลวันนี้รู้กันนะครับคืนนี้ที่เวทีราชดำเนินครับดูนะตัวเลยครับ